ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้กลับมาสู่ช่วงไลฟ์โชว์นะครับแล้วก็วงวัชราวรีนะครับมานั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันสักนิดนึงแล้วก็ตำแหน่งในวงด้วยนะครับผมปั๊มนักร้องแล้วก็คนแต่งเพลงนะครับผมจุ๊บตีกองครับครับผมมิ้วมือกีตาร์ครับครับผม3คนเท่านั้นเหลือ3ครับเหลือ3เกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆต้องบอกว่าวัชรวรีนี่เกิดจากการรวมตัวเฉพาะกิจนะครับครับผมครับแล้วก็จริงๆก็คือเพื่อนซีกันทั้งหมดนะครับแต่พอเราทำไปทำมาจริงจังแล้วเนี่ยก็เหมือนว่าแต่ละคนก็ติดเรื่องเวลาใช่อ๋อก็คือเป็นการรวมตัวเพื่อโปรเจกต์เพลงลูกอมใช่ไหมใช่คือเป็นงานแต่งงานใช่ไหมฮะก็เลยมารวมตัวกันแต่งเพลงนั้นครับผมเล่นเพลงนั้นทำเพลงนั้นให้กับเพื่อนครับแต่ว่าพอเพลงมันดันกลายเป็นกระแสฮิตไปแบบบานปลายมากคือพูดจริงๆเป็นเพลงที่ผมโมโหมากคนนะคือโมโหจริงๆโมโหเพราะว่าอันไหนคือเพลงที่แท้จริงวะเข้าไปใน YouTube นี่คือแบบหาคุณไม่เจออ่ะคือไปเจอคนอื่นคัฟเวอร์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยก็เรียกว่าเป็นกระแสที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงช่วงหลังๆเนี่ยผมได้ยินไอ้วัชราวรี Plus คืออะไรครับคืออะไรมันมาในช่วงซิงเกิลล่มสีเทาอะครับซิงเกิลที่3ของเราอะครับครับคือคล้ายๆกับว่าเรากำลังจะบอกว่าหลายๆคนจะจำภาพแต่งงานนะฮะวัชรวรีคือเพลงแต่งงานอะไรเงี้ยครับเรากำลังจะบอกว่าวัชรวรี Plus เนี่ยคือเรามีเพลงแนวอื่นนะครับเราบวกได้อีกนะโดยที่อาจจะไม่ใช่เพลงแต่งงานก็ได้จะเป็นเพลงที่ให้กำลังใจก็ได้คล้ายๆล่มสีเทาคือแบบอยากจะลบภาพงานแต่งงานแล้ววัชราวรีเนี่ยจริงๆแล้วทำเพลงอย่างอื่นได้นะได้เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเมื่อกี้นี้คุยกับทางมือกีตาร์คุณพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าแบบเป็นเพลงอกหักก็จะเป็นวัชราวรีอีกแบบผมก็เลยบอกไปว่าอย่าทำเลย อย่าเลยนะครับ ใช่ครับเอาเป็นแบรนดิ้งเดียวแล้วกันแล้วมารวมตัวกันได้ยังไงอะครับคือจุดเริ่มต้นก็คือจากงานแต่งของเพื่อนในวงเนี่ยฮะเขามีชื่อว่าตั้มครับจริงๆเมื่อก่อนเขาเล่นเป็นมือคีย์บอร์ดมือเปียโนครับผมก็คือเขาจะแต่งงานเขาก็เลยมาหาผมบอกว่าปั๊มเขียนเพลงให้เขาหน่อยนะฮะพอเขียนเพลงเสร็จปุ๊บผมก็เลยเรียกเพื่อนที่ซีซีกันทั้งหมดเลยคือวงเลยต้องบอกว่าซีกันทุกคนครับก็เรียกเพื่อนมาช่วยกันอัดเรียกนู่นนี่นั่นเลยครับปัดเสร็จเราก็เลยไม่มีชื่อเพลงเราก็เลยตั้มเอาชื่อแฟนมายืมก่อนครับก็เลยเป็นที่มาของลูกอมครับผมจากนั้นเราก็ไม่มีชื่อวงเราก็เลยตั้มชื่อจริงลูกอมชื่ออะไรอ่ะเขาบอกวัชรวรีแล้วก็เอาชื่อนี้ก็ได้นะยืมก่อนสรุปยืมชื่อเจ้าสาวเลยยืมหมดเลยเจ้าสาวได้เพลงไปเป็นครอบไปไว้ในครอบครองนะเป็นเพลงของตัวเองสำหรับงานแต่งของตัวเองแต่เจ้าสาวต้องเสียทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นมาให้กับผู้ชายกลุ่มนี้นะฮะนำเอาไปใช้กันไม่มันก็ไม่มีใครคาดคิดใช่ไหมว่าเราเอาไปโพสต์ไว้ใน YouTube ใช่ป่ะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของวัชราวรีเลยหรือเปล่าใช่เอาไปโพสต์ไว้ใน YouTube แล้วกระแสมันแบบมาโดยแบบไม่รู้ตัวเราตกใจไหมตอนนั้นคือจริงแค่ตั้งใจจะโพสต์อวดเพื่อนนะครับครับผมอวดเพื่อนที่ไม่ได้ไปงานแต่งอะครับผมครับเอาไปเอามามันก็หลังๆเริ่มมีคนอื่นเข้ามาคุยใช่ฮะเริ่มมีเม้นแปลกปลอมเข้ามาครับผมเพลงเพราะจังเลยโอ้โหอย่างมุดอย่างนี้แบบชมอ่ะแล้วแต่ว่ามันแปลกๆไงครับแบบไม่ได้คุยถึงเพื่อนนะครับก็เลยถามมันว่าเฮ้ยอันนี้ใครวะไม่มีใครรู้เรื่องครับเฮ้ยไม่ได้หน้าม้านะแบบโอ้เข้ามาชมอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆในนั้นก็จะคุยกันเรื่องว่าเอ้ยเป็นนั้นเป็นยังไงแล้วไปไหนต่อกันฮะแล้วอะไรเงี้ยก็คุยกันกลายเป็นแบบว่ากระแสมามีกี่วิวใน YouTubeถ้าตอนนี้ลูกอมออริจินอลเลยนะฮะน่าจะ18ล้านนะมหาศาลมากนะฮะครับผมยังหาอันนั้นไม่เจอนะครับครับลูกอมออริจินอลเนี่ยนะฮะผมหาไม่เจอไม่รู้ผมจะต้องไปพิมพ์คำไหนอะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคือมันต้องหาเยอะมากเลยเพราะมันคัฟเวอร์
มีน้องๆมาทำมิวสิกวิดีโอรู้สึกยังไงบ้างที่แบบมีน้องๆแบบเอาเพลงเราไปใส่ไว้ในมิวสิกวิดีโอนู่นนั่นนี่ดีใจครับครับผมวันนั้นเปิดไปเจอมีลูกอมเวอร์ชันวิทยาศาสตร์ด้วยครับมีอะไรไม่รู้ถือว่าครีเอทมากกลับมาถามถึงเรื่องของผลงานมีออกมาให้ได้ฟังกันก็3เพลงแล้วมีจีบใช่ไหมฮะจีบจีบมีจีบแล้วก็มีล่มสีเทาใช่ที่มึงออกมาล่าสุดเลยใช่ไหมฮะครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างสำหรับซิงเกิลอื่นๆนอกจากลูกอมจริงๆต้องบอกว่าลูกอมในช่วง 2-3 ปีแรกเนี่ยคือถือว่ายังเรื่อยๆนะครับครับพอออกเพลงจีบมาเนี่ยเผอิญว่าเพลงจีบได้ไปขึ้นชาร์ตบ้างครับคนก็เลยเหมือนเริ่มตามจากจีบไปที่ลูกอมเลยครับก็เริ่มกลับไปกลับมาจนมาล่าสุดที่ออกล่มสีเทาอะฮะเหมือนก็ตอนนี้ก็เหมือนกลายเป็นว่าแบบจุดตู้มเลยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมตอนนี้ก็เดินสายงานแต่งงานเดินสายเล่นตามงานชิวๆเดินสายเดินไปหมดทุกที่เลยฮะวงนี้ครับผมใช่ไหมฮะผมงานเข้าเพียบเลยแล้วตอนนี้ลิสต์นี่ไปถึงเดือนไหนแล้วครับเนี่ยเรื่อยๆก็อยู่ใน 3-4 ปีเนี่ยเล่นไม่ใช่จ้าคันก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยแต่ว่าเห็นว่ากำลังจะมีเพลงใหม่ออกมาให้พวกเราได้ฟังกันด้วยครับผมใช่ใช่มีซิงเกิลที่ชื่อว่าอะไรนะครับคือเราตั้งใจจะปล่อย2เพลงพร้อมกันนะครับทำไมปล่อยพร้อมกันล่ะฮะเป็นการทำการตลาดที่แปลกที่สุดในโลกครับคือจริงจริงถ้าย้อนกลับไปที่วัชรวรีนี่คือจริงเราเหมือนเราทดลองมาตลอดนะครับครับตั้งแต่ชื่อเพลงแล้วชื่อวงก็แบบโอ้โหทำไมเล่นอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยครับคือเราลองเราก็เหมือนเราก็ทดลองไปเรื่อยอะไรเงี้ยล่มสีเทาก็ยังได้รับการตอบรับที่ดีมากอะไรเงี้ยครับเราก็เลยยังอยากจะลองเล่นๆต่อนะครับครับลองเล่นๆด้วยการปล่อยซิงเกิล2ซิงเกิลพร้อมกันก็เลยว่าจะลองปล่อย2ซิงเกิลพร้อมกันเลยครับผมคือจริงเราไปดูอีสลิกนี่อีสลิกอีสลิกเขาก็ปล่อยของเขาไปเรื่อยครับครับผมเราก็จริงๆเราไม่จะต้องไปจำกัดมันแค่ 3-4 เดือนซิงเกิลอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากแค่ลองดูอ๋อแล้ว2เพลงที่กำลังจะปล่อยออกมามีชื่อว่าอะไรบ้างมีชื่อว่าทรายเพลงนึงครับตอนนี้คือปล่อยทีเซอร์ตามYouTube ตามเว็บไซต์ไปบ้างแล้วนะครับเลขเพลงหนึ่งคือถนนบนต้นไม้ใหญ่อันนี้จะเป็นซาวด์แทร็กเพลงแรกที่เราทำนะที่วัชรีทำเป็นซาวด์แทร็กของเกมออนไลน์ยี่ห้อหนึ่งครับผมโอเคก็คือจะปล่อยทั้ง2เพลงนี้คือถนนบนต้นใหญ่ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ทรายนะครับครับผมแต่ละเพลงนี้มันพูดถึงอะไรบ้างกำลังจะบอกว่าจริงๆมันก็เป็นชื่อคนครับผมทรายก็คือครับที่มาของชื่อคนครับผมเท่านั้นเองโอเคครับผมก็คือจะไปร้องในงานแต่งเขาอีกแล้วไปมาแล้วเอาไปมาแล้วเพลงไปเปิดมาแล้วอ๋อไปเปิดให้กับเธอคนนั้นมาแล้วใช่สรุปแล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครเรียกวัชราวรีไปร้องในงานแต่งนะครับเขาไม่ได้ร้องให้คุณนะฮะเขามีเจ้าของเพลงของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเรียกแล้วก็ได้เรียกได้โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แต่งให้กับเจ้าสาวครับผมครับผมร้องไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้ฟังกันแล้วถนนบนต้นไม้ใหญ่ล่ะอันนี้พูดถึงอะไรอันนี้มันอันนี้ผมตีความคล้ายๆกับว่าบางทีผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยผิดหวังกับความรักอะครับแล้วเหมือนเราเป็นคนดูเขาอยู่อะไรเงี้ยเรากำลังจะบอกเขาว่าไอ้เส้นทางที่เขาเดินปกติเส้นทางที่เขาวิ่งขับรถอยู่ปกติเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆที่เขาใช้อยู่ทุกวันนะครับบางทีข้างหน้ามันอาจจะตันก็ได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันอาจจะตันก็ได้ทำไมไม่ลองขึ้นต้นไม้ไปเลยล่ะขับรถขึ้นต้นไม้ไปเลยผมเนี่ยจะเป็นต้นไม้ให้คุณอะไรเงี้ยขึ้นไปเลยลองแหวกทางบ้างลองทำอะไรแปลกๆบ้างใช่แล้วบางทีมันอาจจะได้อะไรกลับมาในมุมมองใหม่ๆแล้วอาจจะได้ในความสุขใหม่ๆก็ได้นี่ได้อินสปิเรชันมาจากการที่นั่งดูอวตารจบนะฮะนะครับแล้วก็เขียนเพลงเลยนะฮะคือวิ่งไปตามต้นไม้คราวหน้าขึ้นภูเขานะฮะที่แล้วดูบ้านผีปอบโอเคแล้ว2เพลงนี้จะปล่อยออกมาให้พวกเราได้ฟังกันเมื่อไหร่ภายในเมษาเนี่ยครับครับผมครับผมไม่น่าจะเกิน2อาทิตย์นี้ครับอ้าวแล้วขั้นตอนการทำงานของวัชราวรีเนี่ยเป็นยังไงคือเป็นคนที่ชอบลองอะไรตอนนั้นก็คือฟอร์มวงกันใช่ไหมฮะเพื่อเจ้าสาว1คนเจ้าบ่าวมาขอร้องแต่ตอนนี้เหลือ3คนครับขั้นตอนการทำงานเปลี่ยนไปมั้ยก็ไม่ถึงกับไม่เปลี่ยนครับผมครับเพราะผมคุณปามเขาเขียนเพลงก่อนแล้วก็มีโครงมีอะไรเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้เพื่อนฟังแล้วค่อยมาซ้อมมาแจมกันอีกทีครับผมว่าตรงไหนควรเปลี่ยนอะไรยังไงแล้วค่อยไปที่ห้องอัดนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งวงเลยนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเกิดขึ้นได้จากโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่นะฮะกับอินเทอร์เน็ตกับอะไรต่างๆนานานะครับครับน้องๆคนไหนที่มีความสามารถเนี่ยก็สามารถที่จะทำตามได้นะคือตรงนั้นมันเป็นฟรีสเปซอยู่แล้วสามารถเข้าไปโพสต์
อะไรที่มันสร้างสรรค์เนี่ยควรที่จะโพสต์ด้วยซ้ำเพื่อโชว์ผลงานโชว์ฝีมือของเรานะครับติดตามวงวัชราวลีด้วยแล้วกันนะครับก็อยากจะให้วัชราวลีฝากผลงานกับแฟนๆหน่อยแล้วกันนะครับที่ติดตามผลงานของวัชราวลีมาแล้วก็ฝากซิงเกิลอีก2ซิงเกิลที่จะปล่อยออกมาด้วยภายในเดือนนี้เชิญได้เลยครับครับก็เร็วๆนี้วัชราวลีจะมีอัลบั้มเต็มนะฮะหลายคนก็ถามกันมาพอสมควรนะครับก็ไม่เกินคิดว่าไม่เกินปลายปีนี้มาแน่นะครับแต่ภายในเดือนนี้ภายในเดือนเมษายนเราจะมีปล่อยซิงเกิล2ซิงเกิลนะครับคือซายซิงเกิลหนึ่งแล้วก็เป็นซาวด์แทร็กเกมออนไลน์เกมหนึ่งชื่อว่าถนนบนต้นไม้ใหญ่ยังไงลองติดตามกันดูนะครับแล้วก็ถ้าอยากเข้าไปไลฟ์แฟนเพจพวกเราก็เข้าไปที่ Facebook ได้นะครับ facebook.com/vachavali.fanpage นะครับหรือเข้าไปเสิร์ชวัชวลีก็ขึ้นเลยนะครับหรือ YouTube ก็จะเป็นช่องทินดามูนี่จะเป็นช่องแท้ๆของเรานะครับแล้วดาวน์โหลดล่ะดาวน์โหลดได้มั้ยครับดาวน์โหลดก็เกือบทุกซิงเกิลของวัชวลีนะฮะครับผมหาได้นะครับคลองถมโพแชร์ไม่ใช่เล่นนะครับดอกจัน1238093ครับนะครับในนี้ก็คือพอกดเข้าไปปุ๊บกดโทรออกนะครับก็จะเจอก็จะบอกไว้เลยว่ามีซิงเกิลอะไรบ้างเลือกได้เลยตามใจชอบของแท้เท่านั้นนะฮะเป็นกำลังใจให้กับศิลปินนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3หนุ่มมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าเขานำเอา1เพลงนะครับมาแสดงให้ดูกันสดๆเลยในห้องส่งของเรานะครับกับเพลงที่ชื่อว่าถนนบนต้นไม้ใหญ่ครับติดตามวัชราวลีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
ไม่ต้องกลัวจะล้มปีนขึ้นไปเท่านั้นฉันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ให้เธอสนับสนุนโดยสิงห์